สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำนะฮะรีวาร์ดซิสเต็มนะครับมีคนรีเควสเข้ามาว่าให้ทำเป็นรีวาร์ดซิสเต็มไปเลยนะฮะหลังจากที่โพสต วิดีโอนี้ไปนะฮะก็วันนี้มาดูที่รีวาร์ดซิสเต็มนะฮะวงจรเท่านี้ฮะไม่ค่อยใหญ่มากอะไรมากก็ใส่ทรายไปตรงนี้ครับถ้าใส่ไปครบ4อันเลยเนี่ยไฟจะขึ้นตรงนี้ครับให้เรากดปุ่มปุ๊บก็จะมีเหล็กเด้งออกมาอันนึงนะฮะครับใส่ใหม่ใส่ไปทั้งหมด9อันนะครับเมื่อกี้เมื่อกดแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดได้อีกอันหนึ่งครับก็คือเราใส่เกินไปนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นบั๊กนะฮะว่าเพราะว่าบล็อกมันโหลดไม่ทันครับอ่ะ1 2 3ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อใส่อันที่5เข้าไปเนี่ยมันจะค้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยมันก็จะให้ไอเทมออกมาอันนึงนะฮะแล้วก็ใส่ทรายใหม่นะครับแล้วก็หยุดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องไปกดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็จะให้ใหม่เงินหนึ่งอันนะฮะแล้วมันก็จะโหลดทรายใหม่เป็นไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าทรายจะหมดนะครับหมดแล้วนะฮะครับก็มาดูหลักการทำงานของมันนะฮะก่อนอื่นครับทรายลงมาตรงนี้นะฮะฟึ๊บได้รับอิทธิพลจากทอตรงนี้นะฮะให้สามารถเป็นกระแสได้นะครับส่งไปที่เคาน์เตอร์นะฮะกระแสตรงนี้จะเป็นกระแส 0.4 วิพอดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อเข้าเคาน์เตอร์เลยก็ได้นะฮะมันก็จะนับขึ้นมาทีละ1นะครับเมื่อใส่ทรายครบ4อันเนี่ยปึ๊บมันก็จะส่งกระแสไปที่เรดสโตนสายนี้นะฮะผ่านไปที่ตรงนี้นะครับทำให้ทอร์ชดับนะครับเวลาเราใส่ตรงนี้มันก็ไม่มีกระแสให้ผ่านนะฮะเพราะว่าทอร์ชตรงนี้ดับอยู่เมื่อเรากดปุ่มตรงนี้เนี่ยปึ๊บมันก็จะส่งกระแสจากทอตัวนี้ดับนะฮะตรงนี้ติดแล้วก็ส่งมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อรีเซ็ตเคาน์เตอร์นะฮะเพื่อรีเซ็ตเคาน์เตอร์เสร็จแล้วมันก็จะปลดตรงนี้ด้วยครับทำให้ทอตติดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อติดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถนับได้แล้วนะครับและเมื่อทอตติดเนี่ยมันก็จะส่งกระแสขึ้นไปที่เดสเพนเซอร์นะฮะนี่เป็นเหล็กออกมานะฮะหายไปได้อันนึงเนี่ยอ๋อครับหลักการง่ายๆครับอย่างนี้ครับมาดูวิธีสร้างเลยดีกว่าอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างเอ้ยเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองนะฮะทำที่ทำลายลาวาเอ้ยทำลายทรายก่อนนะฮะเหมือนเดิมเลยฮะกระจกก็ลาวาไว้ข้างบนนะฮะเอ้ยเกือบจากนั้นวางฝาปิดนะเหมือนเดิมครับจากนั้นทำที่ผ่านกระแสตรงนี้นะฮะไว้ตรวจเช็คว่ามีบล็อกหรือไม่ต่อตรงนี้มาที่เคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นนับจำนวนนะฮะว่าจะต้องใส่ทรายกี่ชิ้นนะครับถึงจะล็อกนะครับแล้วก็เวลากดเนี่ยมันจะยิงไอเทมออกมาฮะเช่นตอนนี้มีบล็อกตรงนี้นะครับ1 2 3 4บล็อกอย่างนี้นะฮะมันก็จะใช้ทราย4อันนะครับในการซื้อแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าซื้อ
จากนั้นวางเหมือนเคาน์เตอร์เลยครับตรงนี้เป็นสีติ๊กนะฮะแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับโยงสายไปก่อนครับจากนั้นตรงนี้เป็นเลสโตนทอสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นดิเฟนเซอร์นะครับใส่ที่หลังจากนั้นตรงนี้ครับจะเป็นสายที่ใช้มาจากรีเซ็ตเคาน์เตอร์ตรงนี้นะฮะก็ดิพิเตอร์ตรงนี้ครับปึ๊บปรับดีเลย์ตรงนี้เป็น4ครับจากนั้นวางดิพิเตอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้ฮะเป็นตัวเปิดปิดฝาไอ้นี่นะฮะแล้วก็โยงลงมาตรงนี้ฮะใช้อย่างนี้แทนที่ให้วางรีพิเตอร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกระแสเข้ามาตรงนี้ที่บล็อกนี้เนี่ยมันจะได้ไม่ส่งต่อไปสายนี้นะฮะทำให้เกิดอาจจะเกิดการผิดพลาดดิสเพนเซอร์ไอเทมมา2ครั้งได้นะฮะอันนี้วางมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลากสายเลยครับครับเสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากนะฮะลองวางสายลงไปนะฮะลืมตรงนี้ต้องเป็นออฟซิเดียนนะครับหรือถ้าใครไม่มีทุนขุดออฟซิเดียนนะฮะก็ใช้เป็นป้ายแขนก็ได้นะครับวางบนวางบนกระจกนะฮะของออฟซิเดียนจริงด้วยฮะเป็นออฟซิเดียนดีกว่าใส่เทมที่ต้องการลงไปตรงนี้เลยนะฮะเช่นอันนี้เป็นไดมอนด์ละกันครับเวลากดมันก็จะปล่อยไดมอนด์ออกมานะฮะครับก็ได้มาได้หนึ่งก้อนนะฮะถ้าจะเพิ่มจำนวนของไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะก็ตอบได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรสมมติเพิ่มมาอีก1นะครับเป็น5เราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้แทนแล้วก็คอยดูไม่ให้ให้คอยดูให้ตรงนี้มีสัญญาณเพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสัญญาณเพียงพอเนี่ยมันก็จะไม่ล็อกตรงนี้แล้วเราก็จะมันก็จะวนไปเรื่อยนะฮะวันนี้มีแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ